ผมควรตอบยังไงดีที่นี่มันคำถามเกี่ยวกับผมต้องตอบไหมเนี่ยต้องตอบไหมเนี่ยสวัสดีครับผมดุยวิษณุลิขิตสถาพรครับปัจจุบันก็ทำวงดนตรีนะครับชื่อวงว่ายุทธบัตรกับทุ่มเล่นแตงครับถ้าจะให้พูดถึงโปรเจกต์นี้ต้องพูดถึงมหาเฮียก่อนยุทธบัตรไปเล่นกับมหาเฮียประมาณ2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้งก็ได้ มีวันนึงก็มหาเฮียก็เลยมาคุยกับผมว่าพี่อยากจัดคอนเสิร์ตไหมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าได้ก็นึกถึงเซฟเฟเน็ตแล้วก็เลยโทรไปหาเซฟเฟเน็ตทำให้เกิดงานนี้ขึ้นครับเซฟเพเน็ตมีออนเพเน็ตคอนเสิร์ตงบมันมีจำกัดจำได้ว่ามีวงเล็กท็อปเลือกเคยจัดที่มอนตีสตูดิโอแล้วก็ไปถามเรทเขาเฮ้ยราคามันเข้าแก๊ปดีเลือกที่มอนตีสตูดิโอครับผมจะเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์คืองานนี้มันก็เคยคุยกับวงไว้ก่อนว่าวงอยากได้แบบไหนซึ่งตัววงเนี่ยชอบวงต่างประเทศเราลองมาเกาดูอีกทีแล้ววงแต่ละวงที่ชอบมันมีความแบบไซคิเดลิกนิดนึงไปบวกกับตัววงที่มันมีความป๊อปอาร์ตซึ่งแบบว่าสีของไซคิเดลิกกับป๊อปอาร์ตถ้าเป็นไซคิเดลิกมันก็จะดูเป็นสีสันที่เยอะแต่ว่าดาร์กแต่ถ้าเป็นป๊อปอาร์ตก็สีสันที่เยอะแต่ว่าจ้าไปถ้าเอามาอยู่ตรงกลางมันคือความนีออนเลยผมรู้สึกว่างานนี้จะน่าสนใจเพราะว่าศิลปินเป็นคนร่วมออกแบบทั้งหมดด้วยตัวเองเลยผมไม่รู้ผมรู้สึกยังไงแต่วงน่าจะรู้สึกก็ตอนแรกก็แค่วางไว้แบบวันนึงแล้วกันโซลเอาท์หรือไม่ก็3วันปรากฏว่าแบบ10นาทีเฮ้ยใช่เหรอวะแบบ10นาทีเองนะครับ 1,500 ใบอ่ะพี่ความจริงมันก็หมดแล้วครับเหลือแค่เรกูลาร์ทิเก็ต900บาทไม่บอกแล้วกันก็เป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะมีเพิ่มถ้าพื้นที่พอคราวที่แล้วหมดไวผมว่าคราวนี้มันน่าจะ5นาที5นาทีบัตรหมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่ก็ชงเก่งจังเลยเอาเซอร์ไพรส์ผมต้องบอกไหมนี่เขาจะรวดด้วยหรออยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมด้านการเดินทางเพราะว่าสมนติสตูดิโอก็เดินทางยากเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะคำถามมันเกี่ยวอะไรวะไม่มีแฟนแต่ถ้าก่อนวันงานมีแฟนก็คงพาไป เดี๋ยวนาซาอยู่ไหนอย่างแรกเขาต้องกลับมาก่อนไม่ก็ซื้อบัตรบนข้างบนซื้อทันป่ะล่ะเขาซื้อทันป่ะ ข้าวมันไก่ด้วยเหรอนี่คิดกันเมื่อไหร่นะพี่ข้าวมันไก่อะพี่ชอบกินครับชอบกินครับชอบกินครับ